ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการเล่นเกมเพจ2019นะครับในโหมดของ Master League นะครับหรือว่าเป็นโหมดที่เรียกได้ว่าเป็นการจัดตัวไม่ใช่การจัดตัวสิเป็นการเลือกทีมเล่นเองนะครับแล้วก็เล่นมีในลีกสักลีกใดลีกหนึ่งเช่นโหมดนะครับเช่นเราเลือกลีกสเปนแล้วก็จะไต่อันดับในลีกสเปนขึ้นไปเรื่อยๆคือเราอาจจะเลือกสักทีมใดทีมหนึ่งในของลีกสเปนนะครับแล้วก็อาจจะมีไปแข่งบอลถ้วยต่างๆอะไรครับซึ่งโหมดนี้ก็มีความท้าทายแล้วก็สนุกในตัวของมันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูครับโอเคเข้ามาที่หน้านี้เลยฮะโหมด Master League นะฮะเข้าเป็นไหมฮะเดี๋ยวผมสวิปจอไปโอเคมาแล้วนะครับก็อย่างตอนแรกมันอยู่ที่หน้าโฮมฮะท่านก็กดเลือกไปเรื่อยๆฮะไปตรงโหมดออฟไลน์นะครับแล้วเลือกตรง Master League ไปเลยฮะกดเข้าไปที่ Master League นะครับโหลดถ้ามันจะมีนิวกับโหลดใช่ไหมฮะคำว่าโหลดนั้นหมายถึงท่านต้องเคยเล่นมาก่อนแล้วท่านเซฟเอาไว้นะครับทีนี้ในตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะแนะนำสำหรับมือใหม่นะมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้ที่สับสนในระบบการเล่นของมันนะครับอันนี้เป็นตัวออฟไลน์นะครับซึ่งออนไลน์ก็ได้นี่ผมซื้อแท้มาทีนี้โหมดนี้เป็นโหมดมันอยู่ในโหมดออฟไลน์ทีนี้ท่านจะเล่นใหม่ก็คือกดเข้าที่นิวเลยนะฮะนะครับผมเข้ามาปุ๊บนี่มันจะเป็นหน้าพรีเซนต์ของมันนะครับฟังเพลงของมันนิดนึงบิวอารมณ์นะฮะบิวอารมณ์ไปแป๊บนึงพอดีวันนี้เซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงนะครับผมก็เลยมีเวลามาทำให้นะครับพอดีช่วงนี้ว่างอยู่พอดีนะครับนะฮะมันก็จะโปรโมทอะไรของมันไปดูไปก่อนนิดนึงครับเนี่ยมีถ้วยอะไรมันก็ไม่รู้เนี่ย โอเคของลิลเซียนก็มีนะฮะโอเคไม่ดูแล้วข้ามไปนะครับเขากดข้ามแล้วกันปึ๊บโอเคทีนี้ก่อนอื่นมันจะอยู่ที่หน้านี้ฮะปุ๊บท่านจะงงเฮ้ยจะเลือกอะไรดีวะเนี่ยจะทำอะไรยังไงดีวะจะปรับอะไรยังไงงงไปหมดเลยใช่ไหมฮะมาถึงปุ๊บอันแรกเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะฮะแบบค่อนข้างละเอียดในไม่ละเอียดสุดๆเอาละเอียดแบบระดับหนึ่งให้ท่านพอเข้าใจนะครับว่าเลือกอันนี้แล้วมันคืออะไรถ้าคลาสสิกนะครับขับตรง Club Operations นะครับตรงถ้าเราเลือกคลาสสิกนะฮะต้องอธิบายมันตรงแผนที่ตรงส่วนด้านบนที่มันแนะนำเอาไว้ฮะบอก you can now choose between classic and challenge modes ใช่ฮะ in challenge mode you can expect to run into more obstacles in managing your squad อันนี้คือ you may find the players tougher to deal with and the contracts harder to negotiate and your player may signfor the clubs นี่ around มันก็บอกเราๆประมาณว่าถ้าเลือกเป็นโหมดแบบอันนี้นะฮะเลือกเป็น challenge อันนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้2อันเป็น classic กับ challenge ถ้า challenge ก็คือแบบมันจะมีความยากขึ้นมาฮะซึ่ง you can expect to run into more obstacle คือแบบคุณจะก้าวสู่ในโหมดการเล่นที่มันมีความท้าทายแล้วมันยากขึ้นนะฮะซึ่งการจัดการต่างๆจัดการเรื่องนักเตะเลยก็จะยากขึ้นครับถ้าเลือกเป็น challenge อันนี้นะครับ you may find players tougher to deal with ก็คือแบบคุณอาจจะมีการที่ในการซื้อขายหรือหานักเตะอะไรเงี้ยที่ยากขึ้นนะครับมันจะมีแบบเพิ่มความยากเข้าไปนะครับที่จะดีลนักเตะแต่ละดีลรวมไปถึงการติดต่อการทำสัญญาอะไรต่างๆนะครับมันจะยากขึ้นนะครับในการเจรจาพวกนี้เจรจาซื้อต่อซื้อขายต่อรองนักเตะพวกนี้เจรจาต่อรองซื้อขายผมเรียบเรียงภาษาไทยผิดการซื้อเจรจาซื้อขายการต่อรองเพื่อการซื้อขายอะไรพวกนี้ฮะมันจะมีการยากขึ้นนะมีความยากนะฮะ and your players may sign for other club ก็คือแบบบางทีนะฮะนักเตะของคุณอาจจะงองแงคือแบบถ้าคุณจัดการไม่ดีอ่ะเอามันไม่ค่อยลงไม่ค่อยเอามันลงอ่ะครับไม่ค่อยเอามันลงเล่นอ่ะมันก็จะอาจจะงองแงอาจจะอยากจะย้ายทีมอะไรเงี้ยมันจะมีเพิ่มความสมจริงเข้าไปฮะเพิ่มแบบเป็นแบบเหมือนมันมีชีวิตอะไรเงี้ยฮะนี่ฮะก็คือแบบในกรณีที่ run off poor result of trouble with นะครับ trouble with the team and you may even be thrown on the door คือแบบบางทีคุณก็อาจจะถูกตัดสินใจให้ออกจากทีมก็ได้นะเพราะคุณเป็นในนามผู้จัดการทีมใช่ไหมฮะถ้าคุณจัดการทีมไม่ดีนะอาจจะแบบอาจจะอะไรเรียกว่าอะไรถ้าทำผลงานล้มเหลวเงี้ยอาจจะโดนบายบายก็ได้นะครับคือเนี่ยเพิ่มโหมดนี้เข้าไปซึ่งผมว่ามันยากสำหรับมือใหม่ผมเล่นนะมันคลาสสิกนะครับคลาสสิกก็จะเบสิกซื้อขายอะไรก็จะง่ายหน่อยค่อนข้างจะง่ายไม่ยากเกินไปก็ยากแหละแต่ไม่ได้ยากมากนะครับต่อรองในการใช้สเกลอะไรพวกนี้ทีนี้ match level นะครับ match level ถ้าท่านเป็นคนมาเล่นใหม่ๆเลยเนี่ย regular คือแบบกลางๆ regular กลางๆนะครับแต่ถ้าเลือกเป็น beginner นี่คือแบบสำหรับกากมากๆครับคือแบบคอมมันจะไม่เก่งเลยถ้าท่านยังควบคุมจอยไม่เก่งนะแล้วท่านอยากจะเล่นโหมดนี้เลย
โดยที่ท่านไม่เคยฝึกในโหมดเทรนเนอร์มาก่อนอ่ะก็เป็นบิกินเนอร์ก็ได้มันจะง่ายมากๆครับง่ายง่ายๆเลยแหละท่านแต่มันก็อาจจะยากสำหรับมือใหม่นะแต่ท่านลองจับสักพักเดี๋ยวก็คุ้นชินท่านก็สามารถมาเลือกความยากได้ภายหลังนะอเมเจอร์คือยากขึ้นมานิดนึงทีนี้เรกูลาร์ในแบบก็แบบกลางๆทีนี้โปรเฟชชั่นอลคือแบบเกือบระดับโปรแล้วแบบเชี่ยวชาญขึ้นมาแล้วแต่ถ้าแบบยากสุดๆตอนนี้คือท็อปเพลเยอร์นะครับท็อปเพลเยอร์ยากสุดก็จัดไปท็อปเพลเยอร์ไม่ใช่ท็อปเพลเยอร์ดิซูเปอร์สตาร์ครับซูเปอร์สตาร์นี่คือยากสุดเลยยากมากๆแต่ผมเล่นก็ชินแล้วเอาชนะมันได้อยู่แต่ท้ายๆเกมถ้าแบบตั้งรับไม่ดีอะไรเงี้ยก็โดนสวนประจำเลยนะฮะแต่ถ้าวางแผนดีๆแล้วก็ไม่แพ้มันครับใช้ทีมใหญ่นิดนึงนะครับทีนี้ที่จริงมันจะมีลีเจนด์อันนี้ผมยังไม่ลองเท่าภาคที่แล้วถ้าเราเล่นชนะคอมมันสัก5นัดขึ้นไปครับในโหมดซูเปอร์สตาร์นะเราจะสามารถเล่นในโหมดลีเจนด์ได้มันจะปลดล็อกนะฮะโหมดลีเจนด์ขึ้นมาครับลีเจนด์จะเล่นได้ทีนี้ตัวแมตช์ไทม์หมายความว่าแมตช์ไทม์นะหมายความว่าเป็นกำหนดเวลาในการเล่นต่อแมตช์นะครับผมชอบตั้งประมาณ8หรือ7เนี่ย8ในกำลังดีนะฮะครึ่งละ4นาทีแบบกดหยุดบ้างเปลี่ยนตัวบ้างรวมๆแล้วก็10นาทีนะครับแต่ถ้าเลือก10นาทีก็ถ้าเล่นทั้งเกมจริงๆก็ตกละ12 13นาทีอ่ะผมว่ามันนานไป2เกมก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วผมเหลือสัก8อะไรเงี้ยกำลังดีนะฮะทีนี้ currency unit currency unit อันนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับค่าเงินนะครับเป็นค่าเงินอะไรประมาณนี้แปลเข้าใจง่ายๆคือค่าเงินหน่วยของเงินน่ะให้เป็นหน่วยเป็น poundsนะ powdering อะไรเงี้ยประมาณแต่ผมเอาเป็นไม่ใช่บาสเซเลียนดิ dollars ก็ได้อันนี้ dollars ก็คือดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละ dollars เป็นดอลลาร์นะครับดอลลาร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นยูโรก็ได้นะฮะยูโรสำหรับคนที่ชอบเงินยูโรนะครับแต่ผมเป็นเยนก็ได้นะแบบญี่ปุ่นเยนเงินเยนบราซิเลียนเรียลผมใช้เป็น pounds นะครับ pound คือเงินปอนด์นั่นแหละผมชอบแบบ80ล้านปอนด์อะไรเงี้ยมันดูแบบคุ้นหูดีนะฮะที่ classic players นะครับอันนี้มันบอก if you set it to on นะครับ classic player will appear in the game นะครับ please know that the setting cannot be altered later คือแบบหมายความว่าไอ้ตัว classic player เนี่ยคุณจะเปิดหรือปิดก็ได้นะฮะไอ้ตัวนักเตะที่มันเป็นแบบคลาสสิกตัวเก่าๆอะไรเงี้ยมันจะกลับมาอะไรมันจะเข้ามาอยู่ในโหมดด้วยผมปิดออฟไปให้เป็นนักเตะแบบปัจจุบันล่าสุดตามสถานการณ์จริงนะตอนนี้นะปิดออฟไปนะครับซึ่งตั้งค่าเนี้ยคุณไม่สามารถ cannot be changed แบบไม่เปลี่ยนไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลังนะทีนี้ไอ้ตรง stops during transfer window เนี่ยครับก็คือแบบเป็นช่วงระยะเวลาในการหยุดนะฮะหยุดในช่วงที่มีการซื้อขายนักเตะตอนที่เปิดซื้อขายนักเตะอะไรเงี้ยนะครับไอ้ตรงหยุดเนี้ยผมเลือกมันบอก you can select how frequently คือแบบความถี่ในการหยุดนะครับเวลาในการหยุดในช่วงของการซื้อขายนักเตะครับอันเนี้ยผมเลือกเป็นอันเนี้ย early when just นะครับ just for place ก็คือแบบมันก็จะหยุดในช่วงที่มีการดำเนินการซื้อขายนักเตะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับคือผมว่าอันนี้มันสมดุลสุดแล้วเลือกเป็น early นะเชื่อผมว่าเรื่องนี้จะเล่นได้ ได้โอเคนะครับทีนี้มันบอกว่าหน้านี้นะครับมันบอกให้ select the team you wish to start the master league with คือแบบมันให้เลือกนะฮะเลือกว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับฝั่งซ้ายนี่คือเป็นคลับทีมไลน์อัพนะครับ start the game with the full squad of each club at your disposal อันนี้หมายความว่าเลือกทีมอย่างสมมติคุณเลือกลิเวอร์พูลมันก็จะเป็นเลือกสโมสรลิเวอร์พูลนักเตะก็จะเป็นลิเวอร์พูลจริงๆทั้งทีมเลยนะครับหรือเลือกแมนยูก็เป็นแมนยูทั้งทีมเลยหรือบาเยิร์นอะไรเงี้ยฮะก็จะมีตัวนักเตะจริงๆของมันอยู่แต่ถ้าคุณเลือกไปที่ฝั่งขวาเป็นมาสเตอร์ลีกออริจินอลไลน์อัพนะครับ start the game with master league original lineupLineup will be the same อันนี้หมายความว่าอ่านก่อน you start from the lower division คือแบบคุณจะเริ่มจาก division ต่ำๆอ่ะฮะอันเนี้ยครับเริ่มจาก division ล่างๆมาก่อนแล้วก็ตัวนักเตะจะกากๆพลังกากๆชื่อใครก็ไม่รู้ผสมกันมาท่านก็ค่อยๆซื้อมันจะคล้ายๆ My Club อ่ะครับคล้ายๆ My Club ในระบบออนไลน์นะครับอันเนี้ยแต่แบบนี้ผมว่าไม่มันอ่ะผมชอบแบบทีมที่มันมีอยู่แล้วมันมี inner อย่างผมชอบแมนยูนะเอ้ยหลุดปากไปแล้วผมชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเลือกแมนยูเลยก็จะมีชื่อตรงเลยเลือกเอาไปเลยนะครับทีนี้ลีกจูบิเลอร์นี่คือไอ้ลีกเนี้ยลีกจูบิเลอร์นั่นแหละคุณจะเอาใครก็ได้นะฮะเอาทีมไหนก็ได้ซึ่งนี่ผมลงออปชันไฟล์มาแล้วมันก็จะตรงอยู่มีขับรูทอะไรเงี้ยมีตรงแล้วนะครับอันเดเลสอะไรตรงเลยนี่ซูเปอร์ลีกาก็มีนะครับซูเปอร์ลีกาก็มีนี่มีโคเปนเฮเกนอะไรพวกเนี้ยมีหมดเลยครับ
ไอ้ฮอฟเฟนไฮม์เหรอไม่ใช่โคเปนเฮเกนโทษโทษปล่อยไก่โอเคทีนี้พรีเมียร์ลีกนะพรีเมียร์ลีกมีอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลได้ลิขสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็บอร์นส์มัธหรือเวสต์แฮมก็ได้หรือเลสเตอร์ซิตี้นะครับหรือไบรตันอะไรเงี้ยแล้วแต่ท่านจะเลือกเลยคือชื่อมันจะตรงท่านดูนะอย่างลิเวอร์พูลก็จะมีชื่อตรงเลยมีอลิสันมีอาร์โนมีฟันไดอะไรเงี้ยมีหมดเลยแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีนะฮะเนี่ยสมมติเลือกแมนยูไปผมเด็กผีเลือกแมนยูทีนี้อันนี้ nationality and religion นะครับ religion ก็เลือกไปเป็นผมเลือกเอเชียดีกว่าโค้ชคือเลือกผมอ่ะผมจะเป็นคนประเทศอะไรผมเป็นโค้ชผมเป็นไทย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 เลยเลือกไทยแลนด์เลยนี่นะฮะพวก Pete Intermanager Manager Details ก็คือแบบหมายความว่าใส่รายละเอียดของโค้ชเข้าไปนะฮะของผู้จัดการทีมเข้าไปอันนี้เปรียบเสมือนเราเนี่ยแหละอันนี้ Manager's Name นะครับ Manager's Name เราก็ใส่ชื่อเราไปฮะผมเป็นเซอร์เลยฮะเซอร์อะไรดีเซอร์ไวท์ครับผมชื่อไวท์เซอร์ไวท์นะครับเซอร์ไวท์เลยโอเคอันนี้ appearance แปลว่าลักษณะรูปร่างที่จะให้มันปรากฏหน้าตาอะไรเงี้ยเราเลือกได้ face เลือกหน้าแนวไหนก็ได้นะฮะอันนี้ปรับเราสามารถปรับสกินสีของสีผิวได้นะฮะเนี่ยปรับได้หมดเลยนะฮะสีผิวเอาเป็นสีอะไรดีเลือกมาจะเอาแบบโอ้ผิวแบบเข้มๆอะไรหน่อยก็ได้หรือว่าสีออกขาวๆเอเชียหรือขาวยุโรปอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะผมเอาเป็นแบบผมเป็นคนผมก็ขาวระดับนึงผมเป็นขาวยุโรปเลยก็ได้ขาวเอเชียขาวแบบประมาณนี้พออาบแดดฮะ head เนี่ย head length นะครับคือความกว้างความยาวของหัวเนี่ยเห็นไหมผมเลือกท่านก็จะปรับหัวแบบไหนก็ได้ยกเว้นหัวเดียวโอเคเห็นไหมผมเอาเป็นหัวประมาณนี้แล้วกัน head depth นี่คือปึ๊บเห็นไหมความหนาอะไรของหัวเนี่ยท่านเลือกได้นะฮะยกอันหลักขวาเพื่อหมุนดูเห็นไหมเนี่ยผมบอกละเอียดแล้วนะสอนละเอียดเลยเนี่ยนะโอเคเอามาตรฐานเนี่ยFace High คือแบบระยะหน้าฮะหน้าผากสูงแค่ไหนอ่ะเห็นไหมระยะยาวของหน้าประมาณนี้ก็ได้ดังเดิมเลยแหละ Face Size อ๋อนี่ดูนะความใหญ่ของหน้านะฮะโอเคเรียบร้อยเซตหน้านี้เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้มาดู Eye โอ้โหเลือกได้เยอะมากเลยเนี่ยมันละเอียดมากครับผมว่าผมข้ามไปดีกว่านะตรงนี้สร้างหน้าสร้างอะไรเนี่ยเอาคร่าวๆนะฮะคร่าวๆท่านจะไปสร้างอะไรก็ได้ของท่านเลยเช็คชินจาวนะจะเอาอะไรพวกนี้ได้หมดเลยชินคางจะเอาอะไรพวกนี้เนี่ยได้หมดเลยกามเกิมเนี่ยได้หมดเลยฮะชินคางเช็คโหนกแก้มนี่ก็ได้เช็คโบนส์นะครับกระดูกตรงโหนกแก้มเนี่ยคือท่านก็ลองกดแปลก็ได้ครับผมขอไม่แปลถ้ามันเยอะมาก ears นี่ก็หูนะฮะ facial hair คือผมอะผมจะทรงไหนเลือกกดเข้าไปฮะอ๋อไม่ใช่แฮร์พูดผิดก็คือหนวดพูดผิดหนวดจะเอามีหนวดก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ท่านอะไรผมไม่มีหนวดนะหน้าใสไร้สิวโนสฟอร์เฮสโบเอาแบบไหนดีนะฮะหน้าผากอะเลือกย่นเลือกอะไรได้หมดเลยนะครับโอเคแค่นี้พอแล้วทีนี้มาเลือกแฮร์สไตล์คือลักษณะทรงผมเอาเป็นนอร์มอลเนี่ยแหละแล้วก็เป็นช็อตหรือจะเป็นมีเดียมก็ได้มีเดียมทีนี้เป๋ทางไหนอะไรได้หมดเลยเห็นไหมอัพหรือลงก็ได้เห็นไหมได้หมดเลยเห็นไหมปัดเป๋เลยนี่หวีเป๋ครับโค้ดหวีเป๋แม่งเลยนี่เท่ดีโหหัวสูงหัวเถิกอะไรได้หมดฮะแล้วแต่ท่านเลยนะครับเห็นไหมแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะนี่หัวใจหน้ารูปหัวใจเห็นไหมได้หมดเลยโอเคประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวเยอะใส่แว่นไหมล่ะนะใส่แว่นก็ได้โอเคข้ามโหมดนี้ไปแล้วกันผมไม่ใส่แว่นอ่ะจบแล้วฮะสร้างหน้าโอเคไปเลยครับหรือท่านได้ขี้เกียจสร้างหน้าก็โอเคข้ามไปเลยแล้วนะฮะสอนค่อนข้างจะละเอียดแต่แบบไวๆนะครับขออภัยด้วยนะผมต้องพูดไวๆเพราะไม่อยากคลิปมันยาวเกินกลัวจะไป1ชั่วโมงเงี้ยนี่ครับอันนี้เป็นการต้อนรับโค้ชก็เหมือนแบบสโมสรต้อนรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ Welcome to Manchester United นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนักข่าวก็มาแถลงข่าวเป็นเหมือนเพรสคอนนะครับ You join Manchester United as their manager คือแบบคุณได้ร่วมทีมเป็นผู้จัดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเดือนสิงหาคม2018นะฮะโอเคมีงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับไม่ใช่โจเซ่มูรินโญ่นะครับนี่เป็นเซอร์ไวท์ครับโอเคมาที่หน้านี้ครับ secretary ก็คือแบบอันนี้มันเป็นเลขาของสโมสรนะฮะบอก let me be the first to congratulate ค
congratulate you on taking the home for Manchester United. I'm the club secretary. I can't wait to start working with you. นะครับมันบอกว่า the club staff will make sure you have all information you need to run to the club. นะครับ you are in the transfer window at the moment, which means you have got a month to get your team and ready for the upcoming season. คือแบบว่าเนี่ยนะผมมาเป็นคนแรกเลยนะแบบผมยินดีมากเลยที่ได้เป็นคนแรกอะไรเงี้ยให้ผมได้เป็นคนแรกที่ได้แสดงความยินดีกับคุณนะฮะแล้วก็ที่คุณได้มารับหน้าที่รับหมวกเป็นแมนเชสเตอร์เป็นโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมในนามของเลขาธิการของสโมสรเลยนะ I can't wait to start working with you คือแบบผมรอไม่ไหวแล้วเว้ยแบบที่จะได้ร่วมงานกับคุณนะฮะที่จะได้เริ่มร่วมงานกับคุณนะอะไรเงี้ย The club staff will make sure you have all the information you need to run the club คือแบบว่าสตาฟทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาช่วยคุณนะครับมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องด้านข้อมูลต่างๆฮะที่คุณต้องการนะครับเพื่อดำเนินทีมต่อไปครับเพื่อจัดการทีมต่อไป We're in the transfer window at the moment คือแบบตอนนี้ตลาดนักเตะกำลังจะเปิดแล้ว which means you have got นะครับ got 1 month คือแบบคุณมีเวลา1 เดือนนะ to get your team ready คือแบบที่ทำเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับในซีซั่นที่จะมาถึงนี้นะครับอันนี้แปลคร่าวๆโอเคให้คุณอินไปกับเกมอ่ะผมก็แปลให้อินบางท่านแปลไม่เป็นผมก็หรือแปลเป็นผมก็ขอโทษด้วยนะฮะคือไม่ได้จะอะไรแต่แบบอยากให้ท่านได้อินกับเกมคือผมก็จะอ่านอะไรพวกนี้ไปด้วยแหละคร่าวๆมันก็เหมือนอินนะครับหรือท่านกดข้ามก็ได้ถ้าไม่แคร์มันนะครับนี่ทีนี้ Club Secretary ก็คือแบบมันก็อธิบายว่าวันที่2อะไรเงี้ยมันจะมีบอกนะฮะ International Champion มันบอกเดี๋ยววันที่2มี International Champion Cup นะครับที่เอเชียวันที่5วันที่8 21อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าแมตช์ไหนอะไรยังไงอันนี้คือเลขามันก็มาต้อนรับนะครับผมทีนี้ครับ Secretary บอกหมดไปแล้วเกมแพน Adjust Setting Once อันนี้ช่างหัวมันฮะนี่ๆๆ Serve White Appoint as Manager นะครับคือแบบตอนนี้มันก็บอกแล้วว่า Serve White มาโผล่ที่นี่แล้วนะฮะโอเค Hamilton talk about this teammate ก็คือแบบไอ้นักเตะเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับนักเตะพูดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมนะครับคุยเกี่ยวกับอเดเลล่านะครับอะไรเงี้ยประมาณนี้คร่าวๆให้อินไปฮะแนะนำแต่ผมอยากให้มีภาษาไทยอยู่เผื่อท่านน่าจะได้แปลได้อ่านได้ง่ายๆแล้วก็เข้าใจได้อินเนอร์มากขึ้นนะครับทีนี้มาดูโหมดนะฮะ1 2 3 4 5 6อันเนี้ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยฮะถ้าท่านเล่นแล้วท่านไม่มี UPS นะครับเกิดไฟมันจะดับขึ้นมาท่านไม่ได้เซฟในงานงอกฮะก็มาถึงปุ๊บท่านเลือกที่ system เลยครับสร้างทีมมาแล้ว system นะครับแล้วก็เลือก auto save เลยฮะแนะนำให้เลือก auto save นะครับมันจะเป็นการเซฟออโต้ทุกแมตช์เวลาหลังจากที่ท่านเล่นอะไรครับเล่นปุ๊บมันก็เซฟอัตโนมัติให้เลยเผื่อไฟดับท่านก็ได้จะต่อแมตช์เดิมถ้าท่านไม่เซฟนะครับหรือถ้าท่านเลิกเซฟเองท่านก็ต้องกดเซฟทุกครั้งที่ท่านเข้าเล่นแล้วก็เลิกเล่นอ่ะเลิกเล่นปุ๊บท่านต้องกดเซฟอัตโนมัติเซฟเองไม่ใช่อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดท่านกดเซฟอัตโนมัติปุ๊บท่านไม่ต้องห่วงเลยมันจะเซฟให้เราเรื่อยๆเวลาเล่นจบก็เซฟ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 เกิดเราออกจากหน้านี้ไปแล้วปุ๊บมาเข้าใหม่มันก็จะเล่นต่อจากตรงนั้นไปแต่ถ้าท่านไม่เซฟอะไรใดๆเลยนะไม่มาเซฟหน้านี้ท่านออกไปปุ๊บท่านต้องมาสร้างทีมใหม่เลยจบเฮครับอันนี้คือสำคัญนะฮะคือพอยต์เลยที่ท่านต้องมาดูนะครับกด auto save ไปนะฮะแล้วก็เลือกฝั่งขวาเป็น enable นะครับ enable ไปนะครับเลือกปุ๊บแล้วก็โอเคนะครับตรงนี้เด้งโฟลเดอร์มานี่ create new นะครับ create new เลือกอันนี้ไปเลยอันไหนก็ได้ฮะสร้างอันแรกไปแล้วครับโอเคยังอยู่นะฮะทีนี้ผมก็จะเตือนอีกอย่างถ้าท่านแบบเป็นสาย Master League นะครับแนะนำว่าไอ้ตรงใน Data ที่ท่านเซฟข้อมูลตัวเกมอ่ะมันจะมีตรงเซฟอะไรอยู่อ่ะไอ้ตรงที่เป็นไฟล์ ML อ่ะคือ Master League อะไรเงี้ยท่านก๊อปมันเก็บไว้แบ็กอัพเอาไว้เลยฮะเกิดเวลาท่านลงออปชั่นไฟล์ตัวใหม่ๆเงี้ยท่านต้องลบแล้วมันหายไปอ่ะอะไรเงี้ยไอ้ตัวไฟล์ตัวเนี้ยท่านเอามาใส่ปุ๊บท่านก็จะสามารถเล่น Master League ของท่านต่อไปได้แต่ท่านลบทิ้งหายไปเรียบร้อยฮะ ท่านก็มาสร้างทีมใหม่ทีนี้ตรงอันล่างตรง general setting นะครับ general setting นี้คือการปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยนะฮะท่านสามารถมาปรับไอ้ตรงที่ผมบอกตอนแรกอะว่ามันมีแบบ classic แบบ match level เป็น super star ท่านมาปรับตรงนี้ได้เวลาท่านก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะไอ้ตรงเนี้ยท่านสามารถมาปรับไอ้4อันนี้ได้แต่ไอ้เงินปอนนะครับกับไอ้ตรง classic player ท่านไม่สามารถมาปรับได้แล้วโอเคบอกให้ทราบกันว่าปรับตรงนี้นะ system setting มีอะไรอีก auto save team data save team data คุณจะ save เอาไว้ก็ได้เซฟเผื่อเอาไว้ครับผมเซฟไว้เลยเซฟทีม data ไว้บางทีมันเอามาสลิกแล้วออกไปเล่นได้อะไรเงี้ยครับไปเล่นเจอเพื่อนข้างนอกนะฮะโอเคเซฟเอาไว้เหมือนกับโหมดออนไลน์มันก็เซฟทีม data นะครับเซฟทีม data ตัวเนี้ยสามารถเอามาเล่นในออฟไลน์ได้นะหรือบางทีสามารถเอาทีม Minecraft เนี่ยออกมาเล่นเจอกันอะไรเงี้ยได้มันมีวิธีอยู่แต่ผมไม่ขอลงลึกละเปลี่ยนย้ายมาดูเรื่องนี้ต่อมีอะไรอีกโอเคตรงนี้หมดละ
import a Minecraft player เห็นไหมมันสามารถเอาทีมจาก Minecraft มาได้เห็นไหมครับเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยอันเนี้ยแต่ผมไม่ได้เซฟ data ใน Minecraft เอาไว้เดี๋ยวผมต้องไปเซฟถึงจะมาเล่นได้ทีนี้ database ก็เป็นข้อมูลของเราข้อมูลทีมเรานะครับมี competition info คือแบบข้อมูลการแข่งขันของเราว่ามีถ้วยอะไรลีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้ฮะนะครับ ranking ก็ไปดูว่าคุณอยู่สโมสรแล้วอยู่อันดับไหนของโลกอะไรเงี้ยดูได้หมดเลยทีนี้ manager office นะครับ manager office เนี่ยเรามาตรงนี้เรามาตั้งค่าใหม่ได้มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้นะฮะตรง manager ตรง manager office นะครับอันเนี้ยตรงนี้มาตั้งได้นะฮะทีนี้มาดูทีมเดี๋ยวดูมันมีอะไรอีกอันนึงfinance เกี่ยวกับการเงินของทีมของเราอ่ะอันนี้เกี่ยวกับการเงินนะครับบางทีติดลบท่านก็เดือดร้อนนะฮะท่านต้องบริหารการเงินให้ดีนะครับ management นะครับ management career นะครับ management career คือแบบการจัดการด้านงานของเราอ่ะฮะการว่าจ้างอะไรด้านสายงานของเราเนี่ยนะครับ my favorite นะ my favorite players คือแบบนักเตะที่เราชื่นชอบนะฮะเดี๋ยวค่อยเลือกเดี๋ยวมันไปเลือกทีหลังได้ทีนี้ my team infoplayer status นะครับเราสามารถดูได้ตารางข้อมูลทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยว่าเราจะแข่งเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยแมตช์วันที่8ก็เจออินเตอร์อันนี้เจออันเดเลสนะครับแมตช์วันที่2นี่ก็เจอบาร์เซโลนานะครับใน International Cup เจอบอนสมัทนะครับในพรีเมียร์ลีกนัดแรกท่านมาดูตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปดูได้ดูข้อมูลได้ตารางว่าวันนั้นจะเจอใครเหมือนตารางพรีเมียร์ลีกเลยนะครับน่าจะไม่ยากนะฮะตรง my team info เนี่ยแค่นี้เอง squad list ก็คือรายชื่อนักเตะของเราเนี่ยว่ามีใครมั่ง smalling ยังมาติดอะไรพวกนี้นะเข้าไปดูอีกมีอะไรอีก team low list อ๋อใน youth อะไรพวกนี้อันนี้ไม่ต้องไปดูก็ได้ฮะมันเป็นสถิติทีมของเราลักษณะการเล่นอะไรเงี้ย player status cup performance team result ผลงานของเราพวกนี้ครับ player result ผลงานของนักเตะของเราอะไรเนี้ยครับไปอย่างรวดเร็วเลยครับเดี๋ยวมันจะยาวคลิปทีนี้ทีมแมเนจเมนต์อันนี้ท่านจะใช้หลักๆที่ดูคือทีมแมเนจเมนต์กับ forward time นะครับ forward time เนี่ยที่ท่านจะใช้หลักๆคือ2อันนี้นะฮะทีมแมเนจเมนต์ก็คือนี่เลยมีในโหมดเทรนนิ่งของเรานะครับเทรนนิ่งก็มียูทีมเทรนนิ่งก็คือทีมเยาวชนของเราอ่ะพวกนี้เราจะฝึกใครอ่ะแล้วก็เลือกมาทีนี้มันมีบาลานซ์อยู่นะครับเห็นไหมเลือกบาลานซ์ก็ได้หรือจะเลือกเป็นเนี่ยเราจะเลือกเทรนให้มันเป็นแบบไหนก็ได้นะฮะตรงนี้ตัวเทรนเนี่ยนะครับเทรนนิ่งทีนี้เทรนนิ่งเดี๋ยวผมบอกที่ยูทีมสกิลเทรนนิ่งนะครับท่านอยากให้มันใช้สกิลเป็นแนวไหนเป็นแบบฟลิปแฟลปมาเลือกเข้าไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องเตะอ่ะจะให้ใครมันฟลิปแฟลปอ่ะลูกากูก็ได้ฟลิปแฟลปเลยนี่ใส่ฟลิปแฟลปเข้าไปแล้วก็นักเกิลช็อตใส่นักเกิลช็อตเข้าไปเลยนี่นักเกิลช็อตไม่มี ID นี้สกอตมูฟไม่มีแล้วโอเคสกอตมูฟนี้เรามีอยู่จะให้ใครสกอตมูฟมาซียาวก็ได้นะฮะมาซียาวเป็นแบบสกอตมูฟนะครับโอเคเนี่ยประมาณนี้ทีนี้อันที่2ทีนี้ it is scot number training นี่จบไปแล้วนะฮะtraining มีอันนึงมีอะไรอ๋อครบแล้ว training แบบนี้คือ training แบบรวมๆอ่ะนะครับสมมุติเทรนเดวิดดีเกอาร์อยากให้มันเล่นสไตล์ไหนอ่ะเป็น offensive หรือเป็น focus training เนี่ยdefensive หรือเป็น offensive ดูไอตัวหัวเขียวๆอ่ะฮะ goalkeeper ครับดูฝั่งขวาอะไรที่มันเขียวๆเยอะคือพวกประตูพวกรักษาประตูค่าพวกนี้ต้องเน้นเลยตรง coverage reflexes นะครับตรง clearing นะครับตรง catch หรือ goalkeeping เนี่ยต้องค่าเยอะๆเลยนะครับอันนี้คือเป็น offensive นะครับหรือ defensive ก็จะเน้นในด้านการรับอะไรเงี้ยแล้วแต่ท่านจะเลือกเลยนะครับอย่างไบยี่ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบ balance นะครับท่านก็เลือกว่าจะเอาแบบเป็น destroy อะไรเงี้ยแล้วแต่ท่านเลยนะครับโอเคท่านก็เลือกดูว่าตำแหน่งไหนมันควรจะยังไงอย่างปีกก็เน้นเกมลุกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ท่านจะอัพมันด้านไหนทีนี้มาดูตรงเวลาเราจะซื้อขายนักเตะนะครับตรงนี้เลย negotiations นะครับ negotiations คืนนี้เลยดูครับเป็นการซื้อขายนักเตะครับเจรจาต่อรองซื้อขายนักเตะปุ๊บทีนี้เราก็จะมี my team คือทีมของเรานะฮะนี่รายชื่อทีมของเราซึ่งถ้าเราไม่ชอบคนไหนนะสมมุติผมเกลียดไอตัวไอโกเมสเนี่ยจะมาทำไมก็ไม่รู้หรือไอเฮลมิตันเนี่ยไอโกเมสเนี่ยเราปลดมันทิ้งได้เลยนะกดตัวกดคอนเฟิร์มไปเลยฮะกด A คอนเฟิร์มไปไอตัว renew contract เนี่ย renew contract อันนี้หมายความว่าต่อสัญญาแต่ถ้า transfer policy
ท่านกดเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีแบบ press on transfer list ก็คือแบบเสนอนะครับจะจับมันขึ้นไปบัญชีปล่อยขายอันเนี้ยสมมุติเราอยากขายตัวเนี้ยแล้วก็กดติ๊กเข้าไปมันก็จะมีการยื่นข้อเสนอเผื่อทีมไหนอยากจะซื้ออะไรเงี้ยคือเราปล่อยขายถ้าเป็น open to reasonable offer คือแบบมันก็บอกว่า only accept offer that exceed the market price ก็คือแบบแล้วแต่ช่วงตลาดนะครับที่มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะ open reasonable offer คือแบบอยู่ในช่วงที่เหตุเวลาที่เหมาะสมที่มีการเสนอราคาที่เหมาะสมแล้วถึงจะปล่อยขายอะไรเงี้ยนะครับตัวเนี้ยแต่ผมติ๊กทีนี้ถ้า press on loan list นะครับ press on loan list นี้คือปล่อยยืมครับเสนอปล่อยยืมใครอยากยืมยืมได้เลยอันนี้เสนอเลยโดยที่ไม่ต้องรอใครมายืมบางทีถ้าเราไม่ตั้งค่าไว้มันก็จะมายืมแต่ถ้าเราตั้งเงี้ยคือมันเหมือนปักป้ายยืมปักป้ายขายนะครับผมไม่ให้ยืมไม่ให้ขายอันนี้แล้วแต่ท่านนะแต่ผมจะเลือกที่ release ครับคือปล่อยทิ้งไปเลย release ดูครับถ้าท่านกด release เมื่อไหร่ฮะ yes นะครับนี่เลยปุ๊บปล่อยไปปุ๊บเห็นไหม transfer budget เราปล่อยยืมไปเราเสียค่าปล่อยตัวไปต่างหากเนี่ยดูเห็นไหมฮะเนี่ยลบไป3แสนกว่าปอนด์เลยเนี่ยเห็นไหมปล่อยคือปล่อยทิ้งไปไม่เอานะครับเกะกะทีมอะไรเงี้ยเกิดทีมเราเต็มอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างคาลิกผมบอกเอ้ยปล่อยขายดีกว่าปล่อยขายก็มาตรง transfer policy ครับแล้วก็ present transfer list คือแบบปล่อยขายนะฮะอันนี้เลยปล่อยขายหรือปล่อยยืมด้วยก็ได้โอเคเสนอปล่อยขายปล่อยยืมแล้วก็ออกมาทีนี้ใครกันที่จะปล่อยขายปล่อยยืมไม่ชอบใครวะไม่ชอบบลินนี่ transfer policy เหมือนเดิมครับแล้วก็ press on loan list นะครับปล่อยยืมไม่ปล่อยขายเลยกว่าปล่อยขายมันไปเลยนะฮะโอเคแค่นั้นฮะด่าเมียก็เอาไม่ชอบเลยก็ปล่อยขายนะฮะเป็น transfer policy นะครับปล่อยขายไปเลยปล่อยยืมด้วยนะฮะโจนอีกโจนก็ไม่ชอบปล่อยให้หมดเลยไม่อยู่ในทำแผนการทำทีม transfer policy ครับ transfer ไปเลยนี่ปล่อยขายไปเลยใครกะเอลิล่าอยู่โอเคเนี่ยประมาณนี้ฮะทีนี้มาดูอีกอันนึงครับother clubs นะครับมันยังไม่มีรายชื่อทีนี้เราไปตรง scouting นะครับ scouting อันนี้คือ scout ของเราครับให้สมมุติเราอยากได้นักเตะประเภทไหนโซนไหนลีกไหนเราสามารถเลือกได้เลยเลือกได้3อันเนี่ย3 scout เลย scout อันนี้ปุ๊บ scouting enable คือเปิดให้มัน scout ถ้า disable คือเปิดไม่ต้องมี scout เปิดไว้ฮะ roster week spots ก็คือแบบอันเนี้ยเอามาเติมเขาเรียกว่าอะไรเติมเต็มจุดอ่อนนะฮะตรงเนี้ยประมาณเนี้ยหาตำแหน่งมาเติมเต็มจุดอ่อนภายในทีมของเราประมาณนี้นะหรือจะเลือกเป็นนันก็ได้หรืออยากจะเลือกเป็นฟอร์เวิร์ดนะครับเป็นกองหน้าหรือเป็นมิดฟิลด์ก็ได้หรือเป็นกองหลังดีเฟนส์ผมอยากได้ตัวลุกก็โอเคแล้วนะอยากได้ตัวรับอ่ะเป็นตัวรับดีเฟนส์โอเคทีนี้ specific position คือตำแหน่งที่เราจะเพาะเจาะจงเข้าไปเลือกเป็นCB เลยอยากได้เซนเตอร์หรืออยากได้แบ็คขวาครับไรท์แบ็คนะครับหรือจะเป็นเลฟแบ็คก็ได้นะครับผมเอาเป็นแบ็คซ้ายกากอยู่เติมแบ็คซ้ายเข้าไปนะครับเนี่ยครับทีนี้ area นะครับ area ที่การเล่นในประเทศฮะในอังกฤษจะเอาในประเทศไหนอ่ะหรือเป็นฝรั่งเศสในฝรั่งเศสหรือเป็นอิตาลีก็ได้ครับหรือเนเธอร์แลนด์นะครับหรือสเปนหรือเป็นโปรตุเกสคือโปรตุเกสนั่นแหละรัสเซียตุรกีตุรกีเดนมาร์กนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับสกอตแลนด์เป็นเบลเยียมก็เบลเยียมนั่นแหละยุโรปเครือบอันนี้ยุโรปเลยหรือว่าโซนบราซิลอะไรเงี้ยอาร์เจนตินาก็ได้ชิลีนะครับโคลอมเบียผมเลือกเป็นที่ประเทศไหนก็ได้ไม่จำเพาะเจาะจงถึงสุภาษิตคือแบบตรงเนี้ยโฟกัสที่ไหนล่ะ overall rating คือแบบค่าพลังสูงๆอะไรเงี้ยหรือว่า still developing ก็คือแบบกำลังพัฒนาอยู่เอามาพัฒนาต่อได้นะฮะหรือเป็น utility players ก็ได้นะครับคือนักเตะสารพัดประโยชน์อะไรเงี้ยนะฮะที่มันใช้ประโยชน์ได้อยู่อะไรเงี้ย player skills ที่มีสกิลสูงๆผมเลือกเป็น still developing นะครับคือแบบกำลังพัฒนาอยู่เลยตอนนี้นะครับ budget นะครับหรือว่างบประมาณ consider ครับคือเลือกพิจารณาหรือ ignore ไม่พิจารณาอย่างเงี้ยก็ได้
เอาเป็น consider ไปนะครับปุ๊บทีนี้เดี๋ยวสเกาก็จะช่วยหานักเตะแหละเรามาหาอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะ enable แล้วก็ได้3อันนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นกองกลางอันนี้อาจจะเป็นกองหน้าอะไรเงี้ยenable ไปนะฮะโอเคนี่ก็เป็น enable ให้มันช่วยกันหาไปโอเคครับจบแล้ว scouting ทีนี้ use เลือก list players ยังไม่มี list เรายังไม่เลือกเอาไว้นะทีนี้ต้อง use team นะครับ use team ตรงนี้ก็คือทีมเยาวชนของเราเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าสมมุติถ้าเกิดเล่นไปหลายๆปีนะครับลูกากูมันแก่มันแก่ไปแล้วดีแกอามันแก่ไปมันจะมาเกิดใหม่มันจะอยู่ในช่องพวกนี้แหละแล้วเข้ามาดูในนี้ได้ไอ้พวกนักเตะในตำที่มันตายไม่ใช่ตายสิที่มันเล่นจนแก่จนมันรีทายไปครับเรามาดูในนี้ได้มันจะเกิดใหม่อายุประมาณ16นะฮะ16 17เงี้ยเรารีบคว้าก่อนที่จะโดนเขาคว้าไปซึ่งราคาถูกมากเกิดใหม่เนี่ยนะฮะ advance นะครับ advanced search นี่คือการเซิร์ชแบบระดับยากระดับแบบ advance นะครับคือเป็นการหานักเตะฮะอันนี้ player name เราสามารถหาโดยใช้พิมพ์ชื่อหาไปเลยสมมติหาเป็นอะไรอ่ะเมสซี่ก็ได้ฮะเมสซี่อ่ะกดเข้าไปดิเซิร์ชเจอเลยนะฮะเรียลเมสซี่เห็นไหมเซิร์ชชื่อก็ได้นะฮะเนี่ยเมสซี่สมมติเราอยากได้จะซื้อเมสซี่ใช่ไหมแล้วกดคอนเฟิร์มไปทีนี้ดูทีม low effect ดูว่าจะมีผลต่อทีมยังไงAd fan favorite bonus ก็คือแบบโอ้โหได้โบนัสเยอะนักเตะแต่ละตัวนะครับมีผลต่อทีมแล้วนะครับบางตัวเข้ามาแล้วทีมจะเล่นดีขึ้นจะเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีผลในด้านบวกต่อทีมบางตัวเข้ามาแล้วสามารถเพิ่มโบนัสให้ทีมเราได้เวลาเราชนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ turning effect boost คือแบบพอมันมาอยู่ร่วมทีมแล้วอ่ะมันจะทำให้ทีมเรามีการเทรนนิ่งที่บูสต์การเทรนนิ่งอ่ะให้ไวขึ้นอะไรเงี้ยครับ some register position คือแบบTeam Spirit Increase ก็คือแบบว่าทีม Spirit ของเราจะ Increase ขึ้นเวลานักเตะมันได้เล่นนะคือ Increase แปลว่าเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ Special Effect นะครับนี่สิ่งที่มันจะตามมาที่เป็นแบบข้อพิเศษเลยที่มันจะตามมาคือ Team Spirit Increase More นะครับ More If Caption ก็คือแบบว่าถ้าเมสซี่เป็นกัปตันทีม Spirit จะเพิ่มมากขึ้นเลยนะฮะ As Captain Relay For Skipping Match Increase คือแบบว่าในกรณีเนี้ยเพราะว่าโหมด Master League อ่ะเราสามารถควบคุมเองหรือดูในแบบโหมด Coach Mode คือให้มันคอมมันให้มันเล่นให้เราอ่ะโดยที่เราไม่ต้องควบคุมจอยก็ได้หรือเราสามารถกดข้ามแมตช์ไปได้เลยโดยที่ไปดูผลเลยเหมือนมันเล่นข้ามไปเลยแบบเรารีบๆนะฮะกดสคิปข้ามไปเลยแล้วก็ไปดูผลอีกทีว่ามันแพ้หรือชนะนะครับซึ่งถ้าเรามีไอ้เมสซี่อยู่เนี่ย As a Caption คือให้เมสซี่เป็นกัปตันไปด้วยนะครับwin rate for skipping match increase คือแบบเปอร์เซ็นต์การที่เราจะชนะนะครับในตอนที่เรากดสคิปข้ามไปเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยถ้ามีเมสซี่ลงเป็นกัปตันนะครับ as a caption teammate นะครับ will earn more experience points คือแบบว่าถ้าไอ้เมสซี่เนี่ยเป็นกัปตันของทีมเราเนี่ยนะเราก็จะได้ค่า experience มากขึ้นด้วยเห็นไหม teammate can master player skill faster นะครับคือแบบเพื่อนของเรานะฮะเพื่อนในทีมของเราอ่ะจะสามารถแบบมีสกิลเรียนรู้สกิลที่เร็วรวดเร็วมากขึ้นเห็นไหมมีเมสซี่ตัวเดียวคุ้มไหมเห็นไหมฮะในพวกนี้คือรายละเอียดนะครับที่บางท่านอาจจะทราบแล้วหรือไม่ทราบก็แจ้งไว้อีกทีนึงแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะโอเคสมมติผมซื้อเมสซี่เราเลือกอันนี้อันแรกคือ start turn for negotiations นะครับคือแบบเลือก start คือเจรจาต่อรองเลยแต่ทีนี้เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นอันนี้ request one yearone year loan transfer นะครับ one year คือแบบขอยืม1ปีครับอันนี้เสนอยืม1ปีถ้านี้ request 6 months loan transfer คือแบบแปลว่าเราขอยืม6เดือนนะครับครึ่งฤดูกาลทีนี้ผมแนะนำว่าถ้าท่านหาเจอแล้วท่านแบบสนใจแล้วเกิดยังซื้อไม่ได้ให้กด add to list นะครับ add to list players ไว้นะครับแล้วก็ yes ไปนะฮะมันจะอยู่ใน list รายชื่อของเรานะฮะทีนี้ผมเลือกแบบอันนี้ use as comparison คือแบบว่า comparison คือเราเอานักเตะมาเปรียบเทียบกันได้นะฮะเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งได้อะไรเงี้ยว่าเราจะเลือกใครดีว่าทีนี้อันแรกผมเลือกเป็น start transfer negotiations ไปแล้วกันนะครับเนี่ยพวกนี้รายละเอียดสัญญานะครับสำคัญโอ้โห44ล้านปอนด์ transfer fee โอ้โหตาย44ล้านปอนด์เลยโอ้ทีนี้นี่ครับมันมี2ส่วนให้ดูนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยถ้าลองดูนะฮะ
ตรง negotiations with Barcelona นะครับเนี่ยถ้าท่านเจรจากับสโมสรเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาได้ 20% เองนะครับแต่ถ้าและอีกอันนึงฝั่งขวามันบอกว่า negotiation with Lionel Messi คือแบบในการเจรจาต่อรองกับเมสซี่เนี่ยมีโอกาสถึง 51% นะฮะด้วยราคา10ล้านปอนด์นะครับทีนี้ contract length 2 year คือระยะเวลาการสัญญา2ปีนะครับ appearance bonus ก็คือแบบแล้วก็ goal bonus win bonus นี้พวกนี้เป็น off หมดหมายความว่าการลงเตะครั้งนึงอ่ะก็จะไม่ได้โบนัสอะไรเงี้ยคือแบบเราไม่ต้องเสียค่าโบนัสให้ไอ้โบนัสยิงประตูเราก็ไม่ต้องเสียโบนัสการชนะเราก็ไม่ต้องเสียให้มันอะไรเงี้ย release fee นะครับค่าฉีกสัญญาเนี่ยประมาณมูลค่ามันอ่ะโอ้โห108ล้านปอนด์อ่ะซื้อแค่นี้คุ้มเลยฮะถ้าเกิดใครจะมาฉีกสัญญาซื้อไปครับ release fee เนี่ยค่าปล่อยตัวเนี่ยใครจะซื้อต่อในมูลค่า1.8 ล้านเลยนะคุ้มอยู่นะฮะซื้อ44ล้านหรือ50กว่าล้านปอนด์เนี่ยขายได้อีกเท่าตัวเลยโอเค transfer fee ผมเลือกอันนี้ transfer fee เนี่ยท่านสามารถเพิ่มลดได้นะเห็นไหมเพิ่มค่าฉีกสัญญาให้มันเนี่ยเพิ่มไปเพิ่มค่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพัสนี่ร้อยล้านเนี่ยล้านแปดเนี่ยเห็นไหมถ้าท่านดันสุดเนี่ยยอมจ่ายร้อยล้านปอนด์เนี่ยร้อยล้านแปดเนี่ยโอกาสเซ็น 100% เลยเห็นไหมแต่ท่านอย่าเพิ่งใจร้อนนะท่านมาดูข้างล่าง selling on option เนี่ยท่านก็สามารถไปลองเพิ่มดูได้เว้ยใส่ออปชันมันเข้าไปเดี๋ยวนี้เนี่ยใส่ออปชันไปเนี่ยโอกาสเพิ่มมัน 24% แล้วทีนี้หรือว่าท่านจะเอานักเตะไปแลกก็ได้นะอันที่3เนี่ยคือ pick a player to trade นะครับคือเอามาเลือกนักเตะเราว่าจะเอาตัวไหนไปแลกวะสมมติเราเอาใครโอ้ซานเชสก็เก่งสมมติเอาป็อกบาไว้เอาป็อกบาไปแลกโอกาสเท่าไหร่ 24% โอกาสก็ยังไม่สูงอีกโอ้โหเคียวมากสมมติเอาใครอ่ะ DKR เลยเปอร์เซ็นต์ก็ยังน้อยอยู่เห็นไหมโอ้โหไม่เอามาแลกแล้วโอเคเพิ่มตรงนี้เป็นโอเคทันเฟอร์ฟรีนี่ลองเสนอดูเห็นไหมนี่ Player Salary คือแบบเงินเดือนให้เงินเดือนนักเตะนี่ให้เงินเดือนนักเตะไปนี่คอนแทคระยะเวลาต่อสัญญาเพิ่มเป็นนี่เลย3ปี4ปี5ปีเลยเห็นไหมโอ้โห5ปีนี่เพิ่มเป็น 71% เลยโอกาสได้สูงเลย Appearance Bonus คือแบบลงเล่นครั้งนึงให้โบนัสมันไปเลยนี่ให้โบนัสไปเท่าไหร่ดีดูฝั่งขวาครับ Appearance Bonus เนี่ยเห็นไหมนี่เริ่มโอกาสจะเซ็นได้ 80% แล้วนี่เลยเพิ่มให้เยอะๆเลยบ้าคลั่งแต่ต้องดูเงินเราด้วยนะทีนี้ Goal Bonus นะครับ Goal Bonusการเวลายิงประตูได้จะได้โบนัสเท่าไหร่ใส่โบนัสไปเลยแมชละ 35,000 ปอนด์เอาสัก50ปอนด์แล้วนี่โอกาสเปอร์เซ็นต์ข้างบนก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเป็น 94% แล้วที่จะคว้าตัวได้วินโบนัสนะครับวินโบนัสนี้โบนัสการชนะนี่ 100% เลยดันไม่แค่นี้เองเห็นไหมทีนี้ไอ้ตัวค่าฉีกสัญญาเนี่ยเพิ่มเข้าไปอ๋อสักนี้ประมาณนี้กำลังดีมันจะได้ 100% เนี่ยโอกาสเซ็นสัญญาก็ได้ 100% แล้วครับแค่นี้แต่ท่านต้องทุ่มมหาศาลเลยกดโอเคเลยแล้วก็ yes ไปฮะแล้วก็ waiting for คือแบบเรารอตลาดมันเปิดรอเจรจาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่าเราจะซื้อได้ไหมแต่มันแพงไปทีนี้ผมหาตัวอื่นดูบ้างเดี๋ยวเข้าใหม่กดยกเลิกกดเคลียร์หน้าจอนี้คือกดตัวปุ่มสี่เหลี่ยมปุ่มยิงนะฮะทีนี้เราลองเลือกแบบเลือกเป็นแบบคลับทีมดินะฮะคลับทีมคือแบบมาเลือกแปลว่าเลือกสโมสรเนี่ยคลับทีมเนี่ยคือแบบเลือกเป็นสโมสรเลยสมมติเราจะซื้อนักเตะจากลิเวอร์พูลแล้วกันนะฮะซื้อใครดีซื้อซาร่าเลยเซิร์ชทีมเข้าไปก็ได้ฮะเซิร์ชทีมเข้าไปเลยซื้อซาร่าแม่งเลยนี่ซาร่าสตาร์ททรานสเฟอร์เลยมันเอาเท่าไหร่หุ้ยถูกกว่าเมสซี่จัดเลยไม่รอช้าครับเดี๋ยวต่อรองแป๊บขอต่อรองก่อนเดี๋ยวลองแลกดูนี้มันจะแลกใครแล้วได้เยอะไหมแลกกับใครดีอะเอเรล่าดูดิโอ้โห 0% เลยเอาซาร่านี่แหละแล้วไม่แลกกับใครเลยเพิ่มออปชันนี้เข้าไปให้โอเคทรานสเฟอร์ฟรีเพิ่มเข้าไปให้เท่าไหร่ไอ้100%โอ้โห36เองเอาซาร่าดีกว่าครับเอาซาร่าดีกว่าทีนี้ release fee เราจะเพิ่มค่าฉีกสัญญาหน่อย
ค่าฉีกสัญญาโอเพิ่มไม่ได้ประมาณนี้แหละดีแล้วโอเคประมาณนี้ก็ยังดีวินโบนัสเดี๋ยวก่อนเพิ่มระยะสัญญาเป็น3ปีเลยเค4ปีเลยครับพรีซาลารีเพิ่มให้เลยนี่อ่ะเพิ่มเงินเดือนให้ลดเงินเดือนนิดนึงแพงไปโอเคประมาณนี้แล้วกัน นะครับเนี่ยดูเห็นมั้ยค่าพยายามทำให้เป็น100เราจะซื้อได้นะครับเนี่ยตอนนี้คือออปชั่นต่างๆที่เราเสนอให้มันจัดเลยฮะจะเอาซาร่าโอเคเดี๋ยวรอดูกันฮะเจรจาเราสามารถต่อรองได้หลายๆเที่ยวนะท่านอย่าแบบไปตู้มจ่ายเลยอย่าไปอย่างนั้นนะฮะโอเคไม่มีอะไรทีนี้ลิสต์เพลเยอร์เรามีชื่อนักเตะมาแล้วเมสซี่อ่ะผมลืมแอดซาร่าเดี๋ยวไปเข้าตรงแอดวานซ์ใหม่นะครับลิเวอร์พูลแล้วก็เลือกเมื่อกี้ไหนซาร่าอยู่นี่โอเคเลือกซาร่าเข้าไปแล้วก็ผมเลือกแอดลิสต์แล้วครับแอดทูลิสต์เพลเยอร์ไปเราจะได้หาง่ายๆแล้วก็ yes ต่อไปอ่ะเรามาดูว่าเราเซ็นกับใครไว้บ้างเราจะได้มาดูตรงลิสต์เพลเยอร์ไม่ใช่เซ็นดิตัวที่เราอยู่ในสายตาเราอ่ะอยากได้ใครก็ลิสต์มันมาเอาไว้นะครับโอเคทีนี้ไปดูกัน forward time นะครับ forward time นะครับเอาทีนี้เอามาดูตรง team management ก่อนเหลือแบบ it is cost number นะครับก็คือแบบเปลี่ยนเบอร์นักเตะตรงนี้ฮะนี่เลยสมมติคุณอยากได้ให้โจเอลเปเรล่ามันเป็นเบอร์43ก็เลื่อนมาไว้ตรงนี้อยากให้มันไปอยู่แทนมาติดก็เลือกตรงนี้ก็แล้วแต่โอเคมาติดเอาไป31เหมือนเดิมครับเนี่ยเลื่อนตรงนี้เอานะฮะง่ายๆน่าจะครบนะฮะเลยอย่างทีนี้ first time ไปเลย next ไปเลยโอเคทีนี้แมชนี้เจอบาร์ซ่านะครับเป็น friendly match นะครับเล่นบอก let me be the first นะครับนี่โอ้เจ้าของสโมสรมาพูดเองเลยบอก let me be the first thank you for joining Manchester United I've got bigplans for this club with you at your home นะครับ first up for you though is the international champion cup นะครับคือแบบ use that trial be fire to form a squad capable of seeing through the season oh and you can expect a bonus should you win the cup คือแบบว่าเนี่ยนะผมแบบอยากจะขอบคุณมากๆเลยให้ผมแบบเป็นคนแรกที่ได้ขอบคุณเลยนะที่คุณได้เข้ามาร่วมทีมของผมเลยเนี่ย I have got big plans นะครับโอ้ยผมได้มีแผนใหญ่ไว้ให้คุณแล้วเนี่ยมีแผนการทำทีมใหญ่ไว้ให้คุณแล้วสำหรับขับสำหรับสโมสรเนี่ยนะฮะแล้วก็ first for you though คือแบบสิ่งแรกเลยนะคือในถ้วยนี้แหละที่มันเป็นถ้วยแรกเลยที่เป็นการทดลองให้คุณได้ทดลองทีมได้แบบปลุกไฟในตัวคุณเลยประมาณนี้ฮะที่จะดูนักเตะนะครับว่าใครดีไม่ดีเลยประมาณนี้ได้เห็นนักเตะได้ทดลองนักเตะของคุณเป็นแมตช์แรกนะครับsing as though the season คือแบบว่าก็คือแบบเราก็จะดูผลงานทั้งหมดนะครับ through the season คือแบบจะดูผลงานของคุณตลอดทั้งฤดูกาลเลย oh and you can expect คือแบบคุณรอได้เลยครับคุณคาดหวังได้เลยว่าคุณอาจจะได้โบนัสพิเศษถ้าคุณชนะได้ถ้วยรางวัล นะอะไรเงี้ยนี่ผู้จัดการเจ้าของสโมสรออกมาพูดนะครับแล้วก็กด forward time ไปเลยทีนี้แมตช์นี้คุณจะเลือกถ้าคุณจะเล่นก็คือกด to next match นะครับก็คือกดเล่นไปเลยนะครับผมลืมไป team management นี่คุณต้องมาสร้างเกมแพลนตรงนี้ก่อนนะครับสร้างวางแผนทีมของคุณได้นี่เลยกดอันนี้เพื่อเลื่อนตำแหน่งเห็นไหมเลื่อนลงมาผมเอามาติดเป็น DMF เห็นไหมพลังขึ้นเลยบล็อกบาร์ขึ้นไปหน่อยเอเรล่าขึ้นไปนิดนึงลินการ์ดผมไม่ชอบผมเอาเป็นมาซิเอลแล้วกันแล้วก็จะเป็น SS ก็ได้เป็นตำแหน่ง SS คือหน้าต่ำซานเชสก็เป็นแบบนี้ไปก็ได้โอเคเรนเซียฝั่งซ้ายก็เป็นลูกชอไปนะฮะลูกชอเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับจบฮะทีนี้ตัวแผนchange formation อันนี้คือแบบเลือกแผนแบบจะเอาแผนไหนก็ได้หลัง3หลัง4หลังอะไรเงี้ยแล้วแต่ท่านทีนี้ผมเลือกแผนแบบนี้แล้ว attacking instruction คือแบบตำแหน่งการทำเกมลุกผมเลือกเป็นแบบ long pass นะครับวางบอลยาว possession คือแบบเน้นครองบอลหรือว่า counter attack คือแบบโจมตีไวแล้วก็ attack area คือแบบพื้นที่การเข้าทำฮะผมเอาเป็นไวก็ได้แบบเล่นแบบกว้างๆแล้วก็ positioning คือแบบเป็น
maintain formation คือแบบรักษาตำแหน่งเอาไว้ฮะวิ่งแบบในแนวเดิมหรือว่าเป็น flexible คือแบบวิ่งสลับตำแหน่งยืดหยุ่นกันไปนะฮะเป็นเอาเป็นแบบmaintain formation ก็ได้หรือ flexible ก็ได้ฮะสลับตำแหน่งกันไปแล้วก็ support range นะครับถ้าท่านเลือกไปทางซ้ายสุดอะนักเตะมันจะวิ่งเข้ามารับบอลใกล้ๆแต่ถ้าเลือกห่างๆนักเตะมันจะห่างบอลเห็นไหมเข้าไปรับบอลไกลๆเอาประมาณกลางๆนี่แหละโอเคทีนี้ตัว defense บ้าง defense front line pressure คือแบบประคองไลน์ไปหรือว่าออกเอา defense คือแบบเวลาเสียบอลปุ๊บก็วิ่งกลูกันลงมารับนะครับทีนี้เอาแบบออกเอา defense แล้วกันนะครับ containment area คือแบบพื้นที่การประคองก็เอาเป็น wide เอา wide นี่แหละโอเค pressuring ก็คือแบบการบีบเกมอะ conservative คือแบบจดๆจ้องๆอะไรเงี้ยประคองไปหรือจะเป็น aggressive คือแบบเข้าบีบเกมหนักเลยอะไรประมาณเนี้ยฮะแบบดุดันนะครับบีบเกมเห็นไหมไล่บอลถี่ๆเลยนะฮะหรือเป็น defensive line นี่คือลักษณะพื้นที่การยืนตั้งรับนะครับเราเอาแบบต่ำสุดอันนี้คือต่ำสุดหรือจะสูงสุดก็นี่เลยครึ่งสนามเลยผมเอาเป็นแบบประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคทีนี้ตรง compactness นะครับคือแบบลักษณะการยืน compact ของการยืน position นะครับเราเลือกแบบนี้คือจะยืนกันกว้างๆหรือจะแบบอย่างนี้คือแบบบีบตรงกลางเลยอย่างเงี้ยแบบยืนแน่นตรงกลางเลยเอากลางๆแค่นี้แล้วกันนะครับผม advance นี่คือแบบปรับ attack fullback คือแบบมันจะเอาแบ็คเติมเยอะผมไม่ชอบอ่ะผมเอาเป็น wing rotation นะครับแล้วก็เอาเป็นแบบนะครับ centering target คือแบบโยนบอลเข้าไปบอมเอานะฮะแล้วทีนี้ตัว defense 1อันนี้บน swarm the box คือแบบวิ่ง swarm the box คือวิ่งลงไปในเขตในกรอบเขตโทษเลยแต่ถ้าเลือกเป็นgiggen press คือแบบบีบบอลไวผม giggen press แล้วกันแต่พลังจะหมดไวนะอันนี้อีก defense 1ถ้า wing back ถ้าท่านเล่นไม่เก่งแนะนำให้ใช้ wing back เพราะว่าปีกมันจะช่วยลงมาบีมาแพ็คข้างในแต่ถ้าท่านแบบเกมรับเก่งๆแล้วท่านเอาเป็นอะไรก็ได้ฮะ swarm the box ก็ได้ฮะหรือจะเป็น counter target ก็ได้ counter target คือแบบท่านต้องมาเลือกว่าจะสวนกลับให้ตัวไหนนะครับสมมติให้มาซียาวก็ได้หรือซานเชสก็ได้ครับมันจะยืนปักแนวลุกเอาไว้ครับโอเคจบแล้วที่มาร์คท่านเจอคอมเก่งๆท่านก็เอาลูกชอไปมาร์คอย่างนี้ก็ได้นะผมก็เอาแบ็คขวาวาเลนเซียไปมาร์คไอตัวนี้แล้วแต่ไอตัวนี้มันไม่เร็วราคิติดมันไม่เร็วผมก็เลยไม่ต้องมาร์คมาติดท่านอาจจะเอามามาร์คโซเลสก็ได้นะฮะอะไรเงี้ยหรือแต่ผมไม่มาร์คก็ได้แล้วแต่เพราะมันมีหน้า2ตัวนะครับประมาณนี้โอเคจบแล้วทีนี้ท่านก็มาเซฟแผนเอาไว้เลยนะครับเซฟแล้วก็เลือกผมเลือกอันนี้ก็ได้โอเคมี2แผนแล้วโอเคทีนี้กลับไป forward time นะครับเนี่ยอันนี้ถ้ากด next match คือท่านเข้าไปแบบไปเล่นเองอ่ะใช้ฝีมือท่านเล่นเองแต่ถ้า proceed to match in coach mode คือแบบว่าคือให้เป็นให้โค้ชมันดูแลคือหมายความว่าคอมมันจะเล่นกันเองครับเราไม่ต้องจับจอยเลยถ้าเลือกแผนนี้นะถ้า skip match ก็แปลว่าข้าม match ไปเลยแต่ถ้า participant นะครับ participants อันเนี้ยก็คือแบบมันการตั้งค่าแบบเหมือนเผื่อมีเพื่อนเรามาเล่นว่าจะอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคเอามาอยู่ฝั่งเดียวกับเราก็ได้นะมีอีกจอยนึงให้เพื่อนมาเล่นกับเราก็ได้ฝั่งเดียวกันนะครับผมเลือกเป็น skip match นะครับข้าม match ไปเลยแล้วก็มาดูผลกด skip match เข้าไปนะครับดูผลว่าเราแพ้หรือชนะบาร์ซ่าแพ้บาร์ซ่า 0-1 เห็นมั้ยโอเคแค่นั้นแล้วก็กดnext ไปนะครับนี่ตารางบอลถ้วยนะครับทีนี้มาดูถ้าเป็นรูปจับมือหมายความว่าซื้อขายนักเตะเดี๋ยวดูว่าเจรจาใครได้บ้างไหนอ๋อมันบอกบ็อกบาร์ทำไมเนี่ย playmaker บ็อกบาร์ทำไมเนี่ยทำไมบ็อกบาร์เป็นไงOr acquire his new team role of the playmaker นะครับ as a team นะ suggest the team role is the role โอเคไม่มีอะไรฮะกดข้ามไปไม่ต้องอ่านมันโอเคเมสซี่ transferring for โอเคตอนนี้ซาร่ากับเมสซี่อยู่ในการเจรจาของเราแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮะเราก็เริ่มอันล่างเลยฮะ team management นะครับแล้วก็เลือกไปตรง negotiations นะครับ negotiations แล้วก็เลือก other clubs นะครับทีนี้ก็มาดูกันนี่เมสซี่โอเคเอาซาร่าดีกว่าเมสซี่ไม่เอาแล้วแพงจัดเอาซาร่าเลยซื้อเลยฮะซื้อซาร่าครับแต่ก่อนจะซื้อเราสามารถนะฮะรีเนโกชิเอทได้ครับคือแบบอุ้ยรีคือแบบเรามาปรับค่าตรงเนี้ยว่าเราจะต่อรองมันยังไงค่อยๆลดมันลงมาได้เห็นไหมเนี่ยก็ยังได้ร้อยอยู่นี่หว่าเนี่ยลดไอ้นี่ลงมาโอเคลดเนี่ยเซลลิงนี่ลดลงมาเลยนี่
สัญญา5ปีก็ยังได้เนี่ยเห็นไหมเราค่อยๆต่อรองเห็นไหมตอนแรกเราปรับ5ปีแล้วมันลดลงเยอะเลยคราวนี้เรามาต่อรองอีกรอบหนึ่งได้เห็นไหมต่อรองต่อรองลดอะไรลิลิทฟรีโอเคลดลิลิทฟรีเข้าไปเพิ่มไปละโอเคเห็นไหมท่านมาปรับตรงนี้ได้เนี่ยเห็นไหมฮะโอเคปรับตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมค่อยๆต่อรองสัก 2-3 ครั้งอะครับเนี่ยเราก็จะได้ราคาคุ้มๆหน่อยโอเคน่าจะคุ้มแล้วเดี๋ยวรอต่อไปเมสซี่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวลองเมสซี่ไม่ต่อรองแล้วทีนี้ก็กดย้อนออกมาแล้วก็ forward time ไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูใหม่ดูการเจรจาว่ามันโอเคไหมผมต่อรอง2ทีพออันนี้เหรออันนี้ก็ไม่แบบนี้ไม่เล่นกด forward time แล้วก็ skip match ไปเลยไม่เล่นฮะดูผลเอาชนะแล้ว 1-0 นะครับโอเคเป็นที่2ของตารางแล้วคือเราขี้เกียจเล่นนะฮะผมจะไปไวๆให้ดูลูกากู has been increased โอ้โหพลังลูกากูเพิ่มไป88แล้วโอเคแจ๋วนะครับทีนี้มาดูรูปจับมือเดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาเมสซี่แล้วที่จริงท่านต่อรองอีกรอบเอ้ยซาร่าพูดผิดท่านต่อรองอีกทีนึงก็ได้นะนี่มันบอกซาร่าอยู่ในการเจรจาแล้วเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลือกตรงทีมแมเนจเมนต์นะครับแล้วก็เลือกตรง negotiations นะครับแล้วก็เลือกตรง other clubs นะครับแล้วก็เลือกตรงซาร่าโอเคมันตกลงที่ราคานี้ผมไม่ต่อรองแล้วเอาเลย accept terms นะครับ36ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เงินเดือนนะครับเดือนละ4ล้าน9ปอนด์โอ้โหนั่นแหละให้ไปมันเทพ yes ไปเลยปุ๊บทีนี้เงินเราก็ติดลบไปแล้ว36ล้าน เงินหายไปแล้วพอแล้วซื้อตัวนี้พอแล้วคิดจัดโอเคแล้วก็กด forward time ไปฮะกด next ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าเซ็นสัญญาเป็นยังไงนี่เจออินเตอร์ไม่เล่นอีกครับไม่เล่นฮะซาร่ามาแล้วซาร่ามาแล้วโว้ยเห็นไหมนี่ดูครับมิสเตอร์ซาร่า joins his new teammates แบบว่านี่ซาร่ามาร่วมกับเพื่อนเพื่อนทีมใหม่เห็นไหมซื้อซาร่าได้แล้วเห็นไหมครับทีนี้มาจัดการทีมก่อนเกมแพลนเลยครับเอาซาร่ามาเลยมาลงแทนมาซียาวนะฮะปุ๊บซาร่าอยู่ไหนอยู่ข้างล่างนี่ซาร่ามาแล้วลงแทนมาซียาวเลยฮะมาซียาวสำรองฮะยังไงโหดไหมซาร่าฝั่งขวาเลยอะแล้วก็ลินกาเอ็กเทอร์มินเอไปนี่เลยนี่ฮะซาร่าขวาโอ้โหทีมอย่างเทพอะเห็นไหมซ้ายซันเชสขวาซาร่าแจ่มไหมฮะโอเคจัดไปทีนี้ผมลองเอาไปเจอไอ้นี่ดิสคริปต์แมทอินเตอร์เลยซาร่าประเดิมเลยเสมอ 1-1 ฮะนี่มีซาร่าเสมอ 1-1 ฮะโอเคแจ๋มมากครับอันนี้คือคร่าวๆครับการซื้อขายนักเตะเลยผมแบบพยายามให้คลิปมันสั้นแต่น่าจะ30นาทีแล้วตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไว้จะมาทำคลิปต่อแล้วกันอันนี้มันยาวจัดเลยเห็นไหมยาวมากเลยอันนี้โอเคครับเดี๋ยวถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามผมมาได้นะผมจะช่วยสอนแนะนำโจนมันได้รับการยื่นข้อเสนอมาจากบอนสมัตเดี๋ยวผมขอจัดการมันก่อนโอเคอันนี้ได้ตังมาเดี๋ยวดูโจนสิดูโจนนี่ดูตรงทีมแมเนจเมนต์นะครับแล้วดูในเกอร์เชชันนะครับแล้วก็ดูตรงไมทีมนะครับไมทีมของเราแล้วก็ดูไอโจนนี่ไอที่มันแดงๆเนี้ยคือโจนมันมีคนยื่นข้อเสนอมาว่าอ๋อโบรุเซียดอทมุนไม่ใช่บอลสมาร์ทดอทมุนต้องการทีนี้เราต่อรองกับมันก่อนอย่ารีบขายเลือกตรงทรานสเฟอร์พอลิซีนะครับเอ้ยรีเนโกเชชันนะครับรีเกอร์เกอร์เชชันนะครับแล้วก็เพิ่มไปว่านี่ผมขออีกนิดนึงนะเสียอะไรเงี้ยเนี่ยขออีกนิดนึงโอเคต่อรองมันโอเคครับแค่นี้ครับจบครับเรียบร้อยครับการซื้อขายเรียบร้อยแล้วครับโอเคผมขอออกเกมแล้วกันเดี๋ยวไปดูแล้วออนไลน์น่าจะมาแล้วครับโอเคน่าจะอัปเดตแล้วโอเคขอบคุณครับที่ติดตามนะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการสอนมาสเตอร์ลีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ